ตามพี่มาดูครับพี่จะพาไปดูว่าคอมมันมีอะไรบ้างสองได้อันนี้สองได้รุ่นนี้สองได้โอ้โหเฮียนี่มันตุ่มไม่เกินหมื่นสำหรับคอมมารีเล่นเกมอะไรก็กระตุ่มโอเคครับกูบอกไม่เอาโอเคเดี๋ยวใหม่เลยหนึ่งสองสามมาตามพี่มาดูครับพี่จะพาไปดูว่าคอมมันมีอะไรบ้างตามมาดูนะครับอันดับแรกเลยมีพาขี้ริ้วหนึ่งผืนน่าจะประมาณ20 30บาทก็อีไม่มีกลางทีการวัดแขกเอามาอีกร้านนึงแล้วแต่งด้วยเหี้ย2ได้อันนี้2ได้รุ่นนี้2ได้ไอ้เหี้ยนี่ตุ๊ดดูดิฝุ่นเคอะเคอะอุ้ยแตกด้วยไอ้เหี้ยตดอัดทีแตกนี่คือเก้าอี้นี้กูตีราคาให้ไม่เกิน50 50มาดูกูฟังอันนี้พังแล้วกูจำได้มันขโมยของกูไปอันนี้พังแล้วของอยู่ดูดิใช้จนเขือดูดิให้ดูดิดูใช้ดิดูดิอุ้ยขี้หูอีเหม็นเนาะดมดิดมลิฟต์อุ้ยดูเอื้อนโหดูโต๊ะมีขนมด้วยอันนี้พอมีค่าหน่อยอันนี้เก็บไว้นี่เราค่ามากกว่าคอมมันอีกอันนี้เราไปกินแล้วก็พอมีแป้งด้วยเหี้ยเหมือนหล่อไอเวียนกูทานเลยนะแล้วก็ดูดิมีน้ำมีขวดน้ำมีอะไรนะครับมีที่ชาร์จอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้สายชาร์จอ๋อแล้วก็มาดูนะครับผมเมาส์เป็นของ Neo Lution นะครับเมาส์เป็นของ Neo Lution น่าจะประมาณตัวนี้ไม่แน่ใจราคา200แต่คีย์บอร์ดเนี่ยดีสุดแล้วประมาณ 1,700-1,800 เพราะว่าผมใช้อยู่รุ่นนี้นะครับใช้ดูมีเปลี่ยนไฟด้วยเห็นไหมนี่เปลี่ยนไฟอ่ะอุ้ยแผ่นรองเมาส์แพงแผ่นรองเมาส์งูเขียวไอ้เหี้ยกาเซอร์เออก็ได้อยู่ก็มีอยู่อันนี้ก็คือแบบก็น่าจะมีสปอนเซอร์นะโต๊ะกูตีให้เลย150ถูกไปเอ้าโต๊ะแบบเดียวกับที่ร้านเลยที่พี่เคยเปิดร้านเนี่ยใช่ใช่150จอของกับจูมตัวนี้ตีไปเลยครับ1,500กล้องแพงอยู่ 4,000 ตัวเดียวกันถ้า 4,000 ที่ 4,000 ที่จิ๊บไม่มันแล้วแต่ที่ 4,000 ที่จิ๊บถ้าแอดไวก็ลดลงมาครับ 3,900 3,800 3,700 เนี่ยอันนี้ถูกดีกว่าโอเคงั้นมันเปิดคอมทิ้งไว้ด้วยมีช่อง YouTube ช่องอะไรก็อย่าไปยุ่งกับเขาแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวก็เดี๋ยวผมจะปิดคอมให้ดูเลยว่านี่คือคอมมารีดูดิหน้าเหมือนหล่ออยู่เวนโอ้โหเครียดโคตรหล่อโอเคเดี๋ยวผมขอปิดคอมก่อนนะครับการเปลี่ยนสีเออการเปลี่ยนสีรอคอมดับเพราะคอมยังกายยังไม่ดับเลยแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะชำแหละให้หมดเลยลื้อออกมาแม่งเลยแม่งขี้โม้นักหนาขี้โม้อย่างงู้นมันบอกว่าคอมมันอ่ะ2,000 GTR 2,500โอ้ GTR บ้านพ่อมัน2,000มีหรอมันงุเมาส์โว้ยผมจะให้ดูวันนี้แหละแต่แม่งกูกลัวไฟดูดว่ะดูเคสดิเดี๋ยวผมจัดการเองดูเคสฝุ่นเคอะเออเดี๋ยวออกมาเห็นเลยแหละเดี๋ยวเรามาลือวันนี้เลยแต่เราต้องปิดปากตรงนั้นไฟดูดไอ้หยกปิดดิเออหยกปิดดิไฟดูดกูเคสสวยเดี๋ยวมาถอดนะถอดออกมาแล้วประกอบให้มันดีด้วยเดี๋ยวผมจะรื้อเสร็จแล้วผมก็จะประกอบให้เหมือนเดิมแบบไม่ให้มันสงสัย okay. ให้มันแบบมันเจอในคลิปแบบว่าโอ้โหเราแม่งเปิดเผยคอมมึงดูนะคอมเทพเจ้าสเปคเกมมิ่งเกียร์จะเป็นยังไงแต่อุปกรณ์พัฒนานะเมื่อก่อนเมาส์50มั้งกูรู้สึกมาลูกกิ้งอีนี่มึงกลับมาเจอเหรอคะไหนนี่ไงครับเห็นพูดถึงคารีฮอลเลยสปอนเซอร์เหรอคะพูดบ่อยเหลือเกินใช่ครับพูดเหมือนขายของให้เขาไม่กูบอกว่ามันดีขึ้นไงเมื่อก่อนมันใช้มาลูกกิ้งอ๋อไอ้เราก็สปอนเซอร์อุ้ยคอนเวอร์เข้าได้อยู่แล้วเออแต่ก็เข้าได้นะเอามาดูโคตรสกปรกดูครับตอนนี้ถอดเคสไปแล้วโอ้โหยังเคสเปื่อยด้วยโคตรสกปรกอะไรเหี้ยขอเรียกว่าเปิดโชว์เอามาดูกูรีวิวไม่ตั้งแต่ยายเป็นมึงอันนี้นะครับโอ้ยยิ้มไม่เลยสกปรกอ่ะดูดิโอ้โหยิ้มแหมมาเป็นหมอยอ่ะโอ้โหยิ้มหมอยหมอยสีขาวเดี๋ยวผมให้ดูเลยการ์ดจอโซเทคตัวนี้720เดี๋ยวผมมาดู CPU นะครับตัวนี้ CPU Intel อะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นนะครับผมของ i5 Core i5 นะครับผมแรม8นะฮะ 4GB 2ตัวโอ้แรมโคตรลาวอ่ะแรม8 Power Supply Power ตัวนี้ AC230 ตัวนี้น่าจะประมาณ 1,000-2,000 เนี่ยแหละไม่ถึง900ไม่ถึงแต่ว่าก็โอเคอยู่ถามว่าเล่นได้ไหมมีฮาร์ดดิสก์หนึ่งตัวเมนบอร์ดของ AS Lock รู้เรียกเลยอาดหลอกอาดหลอกก็รุ่นไรช่างแม่งเนี่ย97เนี่ยผมประเมินแล้วนะคอมตัวนี้ไม่เกิน 10,000 บาทถ้าเป็นมือ2 5,000 ผมประกอบให้ได้นะครับแต่จริงๆมารีควรจะมีคอมแบบเป็นแสนนะเพราะมันรวยก็ดูเคสตัวนี้ไม่เกิน500ครับโอ้โหดูดิเคสตัวนี้ไม่เกิน500เรียบไปฮีโร่เป็น Samsung Hero อ่ะฮีโร่ถ้าโทรศัพท์ก็เปรียบเสมือน Samsung Hero ครับไม่กับ BlackBerry เอานี้ก่อนอันเนี้ย
ต้องมีประมาณ12เครื่องถึงจะเข้าเท่าคอมแล้วน่ะคอมผมเป็นเสือมึงดูคอมดิดูคอมผมดูคอมผมก็เดี๋ยวประมาณนี้แหละเอาง่ายผมประเมินราคาแล้วไม่เกินหมื่นไม่เกินหมื่นครับเราคอมมารีเล่นเกมอะไรก็กระตุกแล้วมึงดูคอมกูแหวกออกมาพี่แหวกออกมาไม่อยากจะโม้ครับดูไม่อยากจะโม้อะครับเนี่ยไฟอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับสำหรับพัดลมเป็นของคอแซนะเป็นรุ่นลิมิเต็ดไม่มีแล้วหายากมากตัวนี้ระบายความร้อนเท่ากับชุดน้ำเลยชุดน้ำแบบตัวแพงเลยนะครับที่ผมใช้อยู่แต่ผมไม่อยากใช้ชุดน้ำเพราะว่ามันอันตรายไงอยากจะถอดนะแต่ว่าไม่อยากถอดเพราะเสียบปลั๊กอยู่เราทำงานอยู่นะครับส่วนไฟนี่ผมแต่งเองนะครับแต่งเองสีเขียวสีแดงเพราะผมเป็นคนชอบดำแดงโอเคดูดิพัดลมปรับได้ตัวนี้เคสตัวนี้ไม่แพงเคสตัวนี้ถ้าจำได้จะประมาณ 1,500 หรือ 2,000 เนี่ยครับเคสเฉพาะเคสนะแต่ผมบ้าผมใส่ SD เฮ้ยไม่ใช่อะไรนะ SD ผมใส่248 2ตัวคือกูบ้าปกติใส่แค่ตัวเดียวก็โอเคแล้วเป็นไดบูสต์แต่ผมใส่ไป2ตัวแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ไป1ตัวแล้วก็ใช้พาวเวอร์650วัตต์คือจบเลยมึงจะใช้การ์ดจอใหญ่แค่ไหนก็จบแล้วก็ใช้ผมใช้การ์ดจอไม่แพงครับ GTX 1150 Ti ตอนนั้นซื้อ 6,000 ตอนนี้น่าจะเหลือ 4-5,000 แล้วก็ง่ายการ์ดจอกูตัว1เท่ากับคอมมันดีโอเคไหนรีวิวคอมแล้วก็เลยไปรีวิวคอมมายกต่อเลยเอาหน่อยไปดูเอาหน่อยไฟดูดเขากลัวตัวไฟดูดเลยใช่ไม่กูไม่ดูดให้เจ้าของให้เจ้าของคอมมันจับหน่อยดูดูแม่งเหมือนหล่อพัดลมมี3ใบเทียบพัดลมกันวะใบตอนนี้เคสเท่าไหร่อยู่ 2,000 เคสนี่ 2,000 2,000 อ่ะเคสนี่ 2,000 นะครับวิธีการรีวิวคอมนี้ให้อยู่เฮ้ยเฮ้ยจะดูมันจับตรงนี้จังเลยเอามือพูดเลยการ์ดจออะไรการ์ดจอ GTX 1050 Ti มึงโม้กูแงะนะไม่โม้1050 Ti ก็ตัวเดียวของกูเออ1050 Ti 1050ก็อยู่ที่ไม่เกิน 6,000 บาทครับมึงซื้ออะไรซื้อมา 4-5,000 4-5,000 แสดงว่าซื้อตอน 5,000 ของกูซื้อตอน 6,000 มาแรกๆเนี่ยไม่ 6,000 ตอนเหมือนกำลังดีเอาง่ายๆคอมนี้เท่าไหร่คอมเนี้ยประมาณ3 2-3 หมื่น 2-3 หมื่น 2-3 หมื่นของผมประมาณ 7 หมื่น CPU เดียวกันตอนนี้ลดแล้วตอนนี้จะเหลือ 4-5 หมื่นได้การ์ดจอเดียวกันเหรอพอทำมา2ปีแล้วพี่อ่ะการ์ดจอเดียวกันตอนนั้นน่ะแพงใช่การ์ดจอเดียวกันแต่ CPU ดีกว่าไม่ของมึงยี่ห้ออะไรของผมของ Asus มั้งคนละตัวของกูใช้ของ iGaming โอ้โหเมาส์คีย์บอร์ดพวกนี้เพราะว่าที่ผมเลือกของ iGame ก็คือเพราะว่าออปชั่นแม่งเต็มอันนี้เครื่องนึงพี่ใช่ถ้าไปเอาของไหนนี่เครื่องนึงพี่เครื่องตัดต่อผมบอกเลยหาเงินมาให้ผม 5,000 ผมทำให้ได้เนี่ยเป็นคอมสำรองที่ไว้ตัดต่อให้กอบผมจะทำใหม่อยู่ตัวนี้มันแค่ i3 Gen 4ผมประกอบเองผมไม่อยากโม้คอมผมอ่ะไหนคอมไหนคอมผมอยู่บ้านเดี๋ยวผมอยากเฮ้ยเหี้ยจะระเบิดเสียงคอมมารีตื้อตื้อตื้อไปดูเสียงเปิดเครื่องมามึงฟังนะกูระเบิดนะมึงฟังนะกูคิดว่าเครื่องจักรกำลังทำงานเสียงโคตรดังโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปรีวิวคอมของมารีแล้วของหยกคือรีวิวแบบไม่มั่วแกอาจจะมีมั่วบ้างเสียงบนรถไถเลยเพราะว่ามันไม่ได้เอาออกมาเช็คนะครับผมไม่ได้มีไขควงเอาไว้อะไรเงี้ยเนาะไม่ได้แบบเอามาดูยี่ห้ออะไรเต็มที่ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับให้ผมแบบเป็นช่วงใหม่คือเชื่อว่าเสือรีวิวก็ค่อยกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับส่วนไอ้เหี้ยนี่ก็ช่องหยกสวยมากโซเยอร์อยู่ครับหยกโซเยอร์ผมยังอยู่ในโซเยอร์อยู่ครับอยู่ในเสือใช่มั้ยไม่กินโซเยอร์เคยทำมาว่าเสือมันเป็นกากแล้วแล้วก็นี้นะครับผมเนี่ยช่องนี้นะครับที่ทำไฮไลท์มารีนะครับก็มาสเตอร์โมเมนต์มีโมเมนต์ครับผมอันนี้ครับไม่ใหญ่ครับเป็นตัวประกอบเอาไม่ใหญ่ขอโทษอีเดอร์เราขอจะเดาเข้าทำไมอีสัตว์ผมเรื่องของที่คุณบอกเป็นคอนเทนต์หมดเลยอันนี้มันคือมันช่วยลมหัวให้ผมทำคอมพี่มันนะพี่ชายหนูไม่น่าใส่จริงๆหนูต้องมีบังคับเนี่ยผู้ชาย4คนบังคับหนูคนเดียวเนี่ยดูจะดูแข็งด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนเนาะมันดึกแล้วแล้วก็เสียงบางไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันกำลังจำบะกันกูเห็นออดแอนออดแอนออดแอนใครอยากให้พี่เสือรีวิวอะไรอีกคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้ยินกดไลค์ด้วยอยากให้ผมรีวิวอะไรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ร้านอาหารรีวิวผู้หญิงเฮ้ยได้นะเข้ามาได้นะหางเขาเลยมาเตอร์ติดต่อมาได้ครับอยากให้ผมรีวิวอะไรคือช่วงใหม่เลยเสือรีวิวจ้างไหนไม่ต้องจ้างก็ได้เขาจะรีวิวผู้หญิงจัดยันแบบลูกขุมขนนะครับโอ้โหลูกอุ้ยเนี่ยบอกให้ผมไม่พูดคำหยาบผมไม่พูดแต่คนนี้พูดดูครับทุกคนดูครับมันเป็นการแสดงให้มันเริ่มสีสันกันไปเถอะพูดมากไอ้เหี้ยไปสวัสดีครับผม
หวัดดีครับดีคนดูหวัดดีครับไอ้คนดูพวกโง่เฮ้ยครับอ๋ออะไรวะไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว